วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะจะบอกว่าเป็นทางลัดเลยนะคะทุกคนที่จะไปถึงชายหาดเลยนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าเส้นทางมีหลายทางมากนี่ค่ะมาถึงนี่ค่ะชายหาดเลยนะคะทุกคนช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะมีผู้คนนะคะคือมาออกกำลังกายนะคะมากมายเลยนะคะทุกคนและทางที่เราจะไปนะคะนี่ก็จะเป็น เรียกกันง่ายๆนะคะหาดวอนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปกินโจ๊กด้วยกันนะคะทุกคนในระหว่างทางนะทุกคนก็มีน่าจะพาทุกคนมากินนะคะแต่วันนี้จะขอไปกินโจ๊กก่อนนะคะทุกคนและตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะ7 โมงนะคะทุกคนก็เริ่มมีแสงแดดแล้วนะคะนี่ค่ะโจ๊กหอมทองนะคะเป็นรสแบบว่าฟู้ดทรัคนะคะทุกคนนี่มีเป็นเซตให้เลือกมากมายนะคะนั่งชมบรรยากาศนะคะติดกับนี่ค่ะทะเลเลยค่ะทุกคนก็มีแบบผู้คนมากมายนะคะมานั่งจิบกาแฟนะคะหรือนั่งกินโจ๊กนะคะนี่คือนั่งชิลตอนนี้ก็คือแดดเริ่มส่องตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น้ำลดนะคะทุกคนจึงสามารถเดินลงไปกลางทะเลได้นะคะหาอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะโจ๊กและไข่กระทะค่ะหลังจากนั้นนะคะที่กินอาหารเช้าเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาเดินออกกำลังกายด้วยกันนะคะนี่ค่ะที่ชายหาดบางแสนนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นหาดบอนนะคะเรียกกันแบบสั้นๆง่ายๆนี่ค่ะนี่คือตอนเช้าๆแบบนี้คือจะแบบบรรยากาศคือดีมากเลยนะคะนี่ค่ะฝั่งนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นแหลมแท่นนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินไปที่ฝั่งแหลมแท่นบ้างนะคะจะบอกว่าโซนนู้นคือน้ำทะเลก็คือสวยมากเช่นกันค่ะทุกคนแล้วช่วงที่เวลาน้ำขึ้นเนี่ยคือน้ำก็ใสเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งหน้าหนาวเนี่ยนะคะจะบอกว่าชายหาดบางแสนเนี่ยก็คือสวยงามไม่แพ้ใครเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะเดินกลับไปยังจุดที่วงเวียนนะคะมาที่ทางเดิมนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่ามีแสงแดดส่องแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านค้านะคะขายอาหารทะเลนะคะมากมายเลยนานแล้วนะคะทุกคนที่ไม่ค่อยได้ออกมาแบบเดินออกกำลังกายแบบนี้เลยและเดี๋ยวนะคะเราจะพาทุกคนนะคะข้ามไปอีกฝั่งนึงด้วยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหาดวอนนะคะส่วนไปอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งแหลมแท่นนะคะทุกคนนี่ค่ะมีคาเฟ่นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าในระหว่างทางนะคะก็จะเจอเซเว่นอยู่ตลอดนะคะทุกคนทุกอย่างคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ
แล้วที่นี่ก็จะมีอาหารทะเลนะคะมากมายเลยแล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นคาเฟ่นะคะสำหรับเบอร์เกอร์เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงนี่ค่ะมีแม่ชีนะคะก็คือน่าจะปฏิบัติธรรมนะคะตอนนี้รถก็เริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็เป็นร้านนะคะซันพาราไดซ์นะคะอาหารก็อร่อยนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีค่ะก็ใกล้จะถึงวงเวียนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะมาอีกโซนนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็นี่ค่ะคือตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้านะคะคือเขาได้เก็บเตรียมไปแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะเหมือนว่าเขาจะทำความสะอาดชายหาดกันนะคะก็จะมีการล้างนี่ค่ะล้างเนี่ยค่ะทางถนนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีการเก็บขยะนะคะเพื่อให้ชายหาดนะคะสะอาดมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนนี่ค่ะมาเก็บมะพร้าวนะคะก็เพื่อป้องกันนะคะมะพร้าวหล่นใส่หัวนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนคือชายหาดเนี่ยคือแบบดูสะอาดขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็จะมีวันหยุดนะคะของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะจะมีการเก็บขยะนะคะบริเวณชายหาดทำให้ทะเลที่นี่นะคะทุกคนคือน่าเที่ยวนะคะเยอะกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะคะเราจะบอกว่าในช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนทะเลที่นี่ก็น้ำใสมากๆเลยนะคะเหมือนว่าเมื่อ2วันก่อนนะคะที่บางแสนเนี่ยเราก็จะมีปลาวาฬนะคะรู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะจะเห็นปลาวาฬที่กลางทะเลนะคะทุกคนจะบอกว่าสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนที่แบบได้ออกมาเดินออกกำลังกายแบบนี้นะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะมีผู้คนนะคะนี่จะมาปูเสื่อนะคะทุกคนหรือไม่ก็จะมีเก้าอี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะมานอนเล่นกันนะคะทุกคนริมชายหาดนะคะอันนี้เราก็จะเดินแบบไปเรื่อยเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะด้านขวามือนี่ก็จะเป็น The Thai Resort นะคะทุกคนจะบอกว่าเดินมาไกลเหมือนกันนะและคอนโดของเรานะคะก็
คืออยู่ใกล้กับหาดบางแสนมากๆเลยนะคะทุกคนมันแบบเดินทางคือได้สะดวกมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะมาถึงจุดรีสอร์ทเดอะไทยนะคะทุกคนนี่ค่ะไปค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินไปวิ่งไปนะคะทุกคนว่าตอนนี้คือเดินมาแบบไกลมากแล้วนะคะทุกคนเกือบจะสุดนู่นแล้วค่ะแหลมแท่นค่ะทุกคนไม่แน่ใจนะคะว่ากี่โลนะคะทุกคนคือเดินมาเรื่อยๆเลยค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะลานสำหรับแบบว่ามีให้ทุกคนวิ่งนะคะสำหรับใช้รถนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คือเหมือนพ่อค้าแม่ค้าค่ะเขาจะเก็บเตียงแล้วก็เก็บของชายหาดนะคะมันเหมือนเป็นวันที่เขาแบบทำความสะอาดกันนะคะทุกคนทำความสะอาดชายหาดนะคะคือโล่งมากๆทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะก็ยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนว่าตอนกลับจะเดินไหวไหมเนี่ยตอนนี้ก็ถึงนะคะโรงแรมนะคะเฮอริเทจบางแสนนะคะคือเดินมาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนและใครนะคะที่อยากมาเดินออกกำลังกายที่นี่นะคะทุกคนมาแบบว่ามองเห็นทะเลนะคะแนะนำนะคะทุกคนให้มาวันอังคารนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะคะของพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะเก็บเตียงนะคะคือทุกอย่างคือจะโล่งหมดเลยค่ะเหมาะสำหรับนะคะการมาพักผ่อนนะคะทุกคนหรือว่าจะออกกำลังกายนะคะทุกคนแสงแดดในยามเช้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะคือคิดไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคือจะพยายามนะคะทุกคนมาเดินออกกำลังกายคือ3ครั้งนะคะต่อสัปดาห์นะคะทุกคนเพราะว่าคอนโดนะคะคืออยู่ใกล้กับชายหาดบางแสนมากเลยค่ะทุกคนมีทั้งร้านค้านะคะทุกคนสะดวกสบายไปหมดเลยนะคะส่วนมากที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องอาหารซีฟู้ดนะคะทุกคนและก็มีคาเฟ่คือมากมายเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าถ้าใครมาอยู่บางแสนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับคาเฟ่นะคะร้านกาแฟเนี่ยคือมีเยอะมากๆนะคะและก็บุฟเฟ่นะคะคือมีรอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูหมูกระทะนะคะคือมีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าและตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงนี่ค่ะศาลเจ้าพ่อแสนนะคะทุกคนที่ชาวบางแสนนะคะคือเคารพนับถือมากๆเลยนะคะทุกคนคือเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะแล้วก็ชาวบางแสนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไกลพอสมควรแล้วนะคะทุกคนจากจุดวงเวียนนะคะเพราะว่าเดินมาถึงศาลเจ้าพ่อแสนนะคะก็จะเรียกกันว่าบางแสนบีชนะคะทุกคน
บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนในช่วงเช้านะคะก็จะมีผู้คนนะคะมาผูกเปลนะคะนอนคือแบบว่าริมชายหาดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะทำการทำความสะอาดนะคะบริเวณชายหาดเก็บแต่ละจุดนะคะทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมาปูเสื่อนะคะทุกคนนั่งรับลมนะคะหรือบางคนนะคะก็มานั่งแบบปิกนิกคือทำอาหารส้มตำกินกันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนบอกว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่นะคะก็เริ่มนะคะล้างนี่ค่ะล้างถนนล้างพื้นนะคะทุกคนแต่ละจุดละจุดนะคะก็มาถึงแยกโรงแรม SS แล้วค่ะทุกคนถึงแหลมแท่นแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าคือเก่งมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ขอชมตัวเองหน่อยค่ะคือเดินมาถึงนี่เลยนะคะทุกคนตอนเดินกลับเนี่ยคือก็ท้องเหมือนกันนะคะและในใต้คอนโดนะคะทุกคน Royal Beach นะคะตึกสีขาวที่มองเห็นไกลๆเนี่ยค่ะก็จะมีโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กที่แบบว่าแน่นไปด้วยนะคะเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหมึกกุ้งคืออยู่บริเวณนี้ค่ะใกล้ๆโซนนี้เลยนะคะชื่อว่าร้านโจ๊กป้าเตียงนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีสายรีวิวเนี่ยคือมารีวิวมากมายเลยนะคะคือวันนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าจะกินไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวตอนกลับเนี่ยคือจะกลับไปกินกาแฟด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นลานนะคะตรงนี้ก็แหลมแท่นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านอาหารเช้านะคะคือเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเดินไปถึงจุดสุดวงเวียนแหลมแท่นนะคะทุกคนแต่เหมือนว่าคือจะไปไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเดินกลับนี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะมีพรีเวดดิ้งนะคะมาถ่ายรูปกันมากมายเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ
ี้ก็จะเป็นแหลมแท็ดนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นในช่วงน้ำลงนะคะทุกคนก็จะมีผู้คนนะคะมาถ่ายรูปถ่ายวิวคือกันมากมายเลยนะคะแล้วก็ถ้าเดินไปอีกสุดนู่นก็จะเป็นแหลมแท่นนะคะและบริเวณนั้นนะคะเขาก็จะมีตลาดนัดด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าตลาดนัดก็จะมีในวันเสาร์นะคะเขาเรียกว่าถนนคนเดินค่ะไม่แน่ใจนะคะว่ามีวันอาทิตย์ด้วยไหมนี่ค่ะมีผู้คนนะคะมาถ่ายรูปค่ะคือคิดว่าถ้าไปไกลกว่านี้คือจะเดินไม่ไหวนะคะและเราก็วนกลับมาที่ทางเดิมนะคะเพื่อจะกลับไปจุดเริ่มต้นนะคะทุกคนโอ้โหแค่คิดก็ท้อแล้วค่ะตอนนี้นะคะเป้าหมายนะคะคือกลับไปกินกาแฟค่ะระยะทางนะคะก็น่าจะอยู่ไปกลับนะคะทั้งหมดน่าจะอยู่ที่เกือบ15กิโลเมตรเลยนะคะนี่ก็จะเห็นคนนะคะวิ่งกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบมันเริ่มแบบสายแล้วนะคะทุกคนคิดว่าในช่วงเช้านะคะน่าอาจจะมีคนเยอะกว่านี้นะคะในช่วงเวลา6โมงนะคะแล้วก็7โมงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ออกจากที่นี่ก็8โมงกว่าแล้วอะค่ะทุกคนตอนนี้กำลังพาทุกคนนะคะกลับมาทางเดิมค่ะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเมื่อยแล้วนะคะทุกคนคือปวดขาไปหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่านานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้มาเดินออกกำลังกายแบบนี้นะคะไม่ได้มาออกมาสูดอากาศหรือเห็นชายหาดที่แบบสะอาดแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็เดินกลับมานะคะจุดเดิมนะคะจุดเริ่มนะคะทุกคนจะบอกว่าระยะอยู่ที่ประมาณ15กิโลนะคะทุกคนคือเหมือนเขาทำความสะอาดทะเลกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ทะเลคือสะอาดเลยนะคะช่วงเช้าตอนนี้นะคะก็น้ำทะเลลดค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าหน้าหนาวนะคะถือทะเลที่นี่ก็คือน้ำใสแล้วก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหานั่งร้านกาแฟนะคะทุกคนพับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ไปพักไปเดินไปค่ะนี่ค่ะริมหาดนะคะน้ำลงค่ะตอนนี้คือไม่มีขยะเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะเขาได้เข้ามาทำความสะอาดนะคะเก็บขยะนะคะก็จะเป็นคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งนะคะชื่อว่าคาเฟ่อะไรสักอย่างแต่ว่า
วิวดีมากค่ะคือมีตลอดทางนะคะใครที่อยู่บางแสนเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะตามหาร้านกาแฟยากนะคะมีเยอะมากค่ะทุกคนคิดอยู่ในใจนะคะทุกคนว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะคะตอนนี้คือเริ่มแบบเดินไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะหมดแรงแล้วนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่านักวิ่งคือเขาวิ่งกันได้ไงคะตอนนี้เราก็กลับมาไกลแล้วนะคะทุกคนมาถึงกลางชายหาดนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่น้ำลงนะคะทุกคนทะเลนี่คือแบบสะอาดมากเลยนะคะทุกคนอีกนิดนะคะก็ใกล้จะถึงวงเวียนแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเดินมานะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คือออกกำลังกายได้แบบว่าเผาผลาญได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดินไปแล้วก็เดินกลับระยะทางก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะทุกคนในระหว่างทางนะคะก็จะมีคนนะคะมานั่งเล่นนะคะริมชายหาดนะคะเพราะว่าคือในช่วงของวันอังคารนะคะเป็นวันหยุดนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะเก็บเตียงนะคะสำหรับใครที่อยากมานั่งแบบฟิลแบบเนี้ยค่ะส่วนตัวนะคะแนะนำนะคะให้มาวันอังคารค่ะทุกคนจะเป็นวันหยุดของพ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะเก็บเตียงแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนะคะมาปูเสื่อนอนเล่นหรือมานั่งเล่นมานั่งชมวิวแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวคือมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีที่นั่งคือกว้างมากอะถ้าอยากนั่งตรงไหนก็ปูเสื่อนั่งได้เลยค่ะใกล้แล้วนะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนะคะเดินไปค่ะทุกคนเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะไปถึงร้านกาแฟแล้วนะคะคือตอนนี้จะบอกว่าหิวกาแฟมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วค่ะเหมือนว่าจะเผาผ่านไปได้เยอะนี่ค่ะแล้วเขาก็เทศบาลนะคะเขาก็จะมาเก็บมะพร้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะทุกวันอังคารนะคะเพื่อไม่ให้มะพร้าวนะคะหล่นโดนนักท่องเที่ยวนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคนThank you.
ใกล้จะถึงแล้วนะคะเป้าหมายของเราคือร้านกาแฟค่ะทุกคนเป็นร้านนะคะที่แบบชอบมานั่งประจำเลยนะคะกาแฟคืออร่อยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะถ้าในช่วงเย็นเนี่ยคือจะแบบที่นั่งอาจจะเต็มได้นะคะทุกคนแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะคะคือจะเป็นแบบวิวที่แบบดีมากค่ะนั่งกินกาแฟแล้วก็ชมวิวทะเลไปด้วยนะคะจะอยู่ติดวงเวียนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นผู้คนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เขามาปูเสื่อค่ะมาปิกนิกนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าส่วนตัวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนแบบหาส่วนตัวเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะถึงวงเวียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะข้ามไปค่ะนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทางโค้งนะคะทางเลี้ยวเนี่ยค่ะทางเข้าหาดวอนค่ะทุกคนคิกคาเฟ่นะคะทุกคนเราก็จะมีแม็กแล้วก็เซเว่นนะคะอยู่ด้านข้างใครมาอยู่ที่นี่นี่อาจจะต้องอ้วนนะคะเพราะว่าของกินเยอะมากมีของกินตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ร้านชาไข่มุกนะคะคือเยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จภารกิจของวันนี้แล้วนะคะกับการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การกินค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับไปที่คอนโดนะคะนี่ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะทุกคนมีช็อปมีร้านต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นซาลอนค่ะนี่ก็บริเวณถนนนะคะนี่ก็เป็นร้านซาลอนค่ะทุกคนอันนี้ก็เช่ามอเตอร์ไซค์ห้องพักนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วในช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีผับคาเฟ่คือมากมายเลยนะคะแต่ว่าในโซนนี้นะคะก็จะมีแต่เด็กๆนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังเดินเข้ามานะคะนี่เลี้ยวขวานะคะทุกคนก็จะเรียกว่าซอยจริงนะคะทุกคนก็จะเป็นซอยคอนโดของไอซ์เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าใกล้เซเว่นแล้วก็ร้านค้ามากมายเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Everyone I have to go today see you in the next clip bye bye